หารจิตอาสาพระราชทานกองพันฐานช่างที่4กองพลฐานราบที่4เร่งช่วยกันทำความสะอาดนะคะตักดินโคลนกำจัดเศษซากขยะและความเสียหายภายในตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันอย่างต่อเนื่องบริเวณนี้ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าชายแดนชื่อดังค่ะมีร้านค้าที่ขายสินค้านานาชนิดเกือบ200ร้านซึ่งที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมอย่างหนักบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรเลยสินค้าจมอยู่ในน้ำจมอยู่ในโคลนมานานกว่า10วันแล้วทหารกองพันฐานช่างที่4กองพลฐานราบที่4ช่วยกันขนเศษซากขยะที่กองทับถมอยู่2ฝั่งถนนตลาดสายลมจอยระยะทางประมาณ50เมตรทหารก็ช่วยกันขนขึ้นรถบรรทุกของทหารค่ะแล้วก็นำไปทิ้งในบ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่สาย22เที่ยวด้วยกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกน้ำไปฉีดน้ำล้างทำความสะอาดคืนพื้นผิวการจราจรบริเวณถนนพหลโยธินหน้าด่านพรมแดนแม่สายด้วยในส่วนของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาซึ่งกรมการทหารช่างเองก็ได้ลงพื้นที่ไปทำความสะอาดฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ